สวัสดีทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ต่อกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าเย่หลานและสิงชิวซึ่งในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีข่าวหลุดออกมาค่อนข้างที่จะหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะผมก็มองเห็นอยู่มีคนมาบอกด้วยว่ามีโอกาสพอสมควรเลยที่เย่หลานเนี่ยจะมาในแพท 3.4 เพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสดีที่ผมจะมาพูดถึงตัวละครอย่างเย่หลานแล้วก็สิงชิวว่า2ตัวละครนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงและใครเก่งกว่ากันหรือจริงๆแล้วทั้ง2ตัวละครนี้เสมอกันในคลิปนี้อาจจะเป็นคำตอบให้คุณได้ครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนำร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกม24ชั่วโมงการันตีด้วยยอดผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งใน Face ใน LINE Instagram และเว็บไซต์ Richman Shop เติมถูกเติมไวไว้ใจ Richman Shop Shop และสำหรับใครที่กำลังมองหาไอดีเริ่มต้นเกนชินในราคาถูกผมขอแนะนำร้านดีๆอย่าง Playzone นอกจากที่ร้านเขาจะมีระบบต่างๆที่เยอะมากแล้วเนี่ยร้านของเขายังมีในเรื่องของการซื้อไอดีแบบอัตโนมัติแถมยังมีการรับประกันไอดีให้ถึง30วันรวดเร็วทันใจปลอดภัยต้อง Playzoneอย่างแรกเนี่ยที่ผมจะเปรียบเทียบของ2ตัวนี้นั่นก็คือในเรื่องของการทำดาเมจนั่นเองซึ่งถ้าพูดถึงการทำดาเมจเนี่ยในส่วนของซิงชิลเองก็ไม่ได้มีดาเมจที่แย่ขนาดนั้นตัวของซิงชิวเนี่ยถือว่าเป็นตัวละคร4ดาวที่ทำดาเมจได้ระดับต้นๆของตัวละคร4ดาวทั้งหมดเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นซับ DPS ก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะมีในส่วนของซิงชิว C6 ดาเมจของคุณก็ยังเทียบได้ไม่เท่ากับตัวละครอย่างเย่หลาน C0 แต่คงไม่ต้องแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครของเย่หลานเนี่ยเขาเป็นตัวละคร5ดาวเนาะดาเมจก็มันก็อาจจะเยอะกว่าก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีนี้อย่างที่2ที่ผมกำลังจะเทียบเนี่ยจะเป็นในส่วนของความยากในการปั้นแล้วกันความปั้นง่ายปั้นยากของทั้งสองตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากตัวละครอย่างซิงชิวจำเป็นที่จะต้องรักษาสมดุล ADK อยู่ช่วงประมาณ 1,500 อัตราคิ 60-70 ถ้า70จะดีมากแต่ว่าผมทำไม่ได้นะครับแล้วก็ความอัตราคิอยู่ที่100คุณผู้พลังงานเนี่ยถ้ามี C6 ก็คือ200ก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่มี C6 คุณจะต้องปาไปถึง240หรือ220ตามมาที่ตัวละครอย่างเย่หลานถึงแม้ว่าตัวละครนี้จะไม่ได้ต้องการแอตแทกซึ่งคุณก็คงจะคิดว่ามันน่าจะง่ายกว่าซิงชิวถูกไหมเพราะว่าตัวละครอย่างเย่หลานเนี่ยมันใช้ตัวของค่าพลังพลังชีวิตซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราเกลือกันอยู่แล้วแต่พูดตามตรงการปั้นเย่หลานให้เลือดเกือบ 30,000 โดยมีอัตราคิยังอยู่ที่ 60-70 และความแรงคิ 100 กับฟื้นฟู 200 กว่าได้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเหมือนกันครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยก็มีความหายากง่ายพอกันเพราะว่ามันเป็นเซตเดียวกันไงอันเนี้ยเฟเวเนียสโบเฟเวเนียสซอสแล้วถึงไม่ได้ใช้เฟเวเนียสใช่ไหมแต่ว่าซิงชิลเนี่ยยังมีในส่วนของสกิลพิเชียลให้ใช้ได้หรือเฟสเตอร์ลิงดีไซน์ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันหรือแม้แต่สกายวาร์ดเองก็น่าสนใจที่จะเอามาใช้กับซิงชิลครับแต่มาที่ตัวละครอย่างเย่หลานล่ะถ้าเกิดว่าไม่มีเฟเวเนียสสามารถใช้ธนูอะไรได้บ้างแน่นอนว่าสกิลพิเชียลก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าจะลำบากหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเย่หลานไม่ควรจะใช้ในส่วนของสกิลพิเชียลขนาดนั้นเพราะว่ามันจะกินเวลาในสนามมากเกินไป Elegy for the End ก็ถือว่าพอได้ตัวของ Fading Twilight ก็ค่อนข้างโอเคสรุปแล้วทั้ง2ตัวละครเนี่ยก็ถือว่ามีอาวุธที่สามารถเอามาแทนได้ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นักผมคิดว่าในเรื่องของความปั้นง่ายในเรื่องของอาวุธเนี่ยก็พอๆกันทั้ง2ตัวส่วน Artifact ก็เป็นเซตเดียวกันครับแน่นอนว่าด้วยความที่เป็นเซตเดียวกันก็จะบอกได้ว่าทั้ง2ตัวก็คงจะปั้นพอๆกันได้ครับแค่ว่าตัวหนึ่งหา HP อีกตัวหนึ่งหา ATK เท่านั้นเองแล้วทีนี้ในเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันเสมอกันหมดเราสามารถเปรียบเทียบในเรื่องไหนได้อีกล่ะมาพูดถึงความสามารถของทั้ง2ตัวละครดีกว่านะครับเย่หลานกับซิงชิวเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสามารถคล้ายกันมากในส่วนของอันติมันก็ทํางานเหมือนกันครับคือการกดอันติแล้วเมื่อคุณโจมตีปกติเนี่ยจะมีดาบน้ําพุ่งออกไปในเรื่องของซิงชิวนะแต่ว่าในส่วนของเย่หลานเนี่ยจะเป็นในส่วนของเลเซอร์จากลูกเต๋ายิงออกไปซึ่งทําหน้าที่เหมือนกับซิงชิวเป๊ะเลยแค่เป็นฉบับ5ดาวเท่านั้นเองแต่ว่าตัดมาที่ตัวของความสามารถอื่นล่ะถ้าเกิดว่าอันติมันเหมือนกันเป๊ะแต่เย่หลานดาเมจแรงกว่าเราสามารถดูในส่วนไหนได้อีกตัวของสกิลธาตุครับสกิลธาตุของเย่หลานเนี่ยจะมีดาเมจไม่แรงเท่ากับตัวของซิงชิวแต่เย่หลานเนี่ยสามารถทำให้ตัวของสกิลธาตุของเธอเองเนี่ยโดนมอนได้หลายตัวยิ่งกว่าซิงชิวครับและมีคูลดาวน์เพียงแค่10วินาทีในขณะที่ตัวละครอย่างซิงชิวเนี่ยมีคูลดาวน์ถึง21วินาทีซึ่งเมื่อเทียบกันตามตรงแล้วเนี่ยตัวของสกิลธาตุของทั้ง2ตัวเนี่ยก็ผมคิดว่าตัวของเย่หลานเนี่ยชนะนะเพราะว่านอกจากจะโดนมอนหลายตัวมากกว่าแล้วก็ยังมีในเรื่องของคูดาวที่ไวมากๆด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าตัวของเย่หลานเนี่ยจะเก่งไปกว่าซิงชิวซะในทุกด้านนะครับจริงๆแล้วซิงชิวเองก็ยังมีข้อดีอยู่เหมือนกันเนื่องจากตัวของทั้งอันติแล้วก็สกิลธาตุของเขาเนี่ยสามารถฮีลได้จากพรสวรรค์ที่1ต
ัวของเขาเองเนี่ยยังลดการได้รับดาเมจลงถึง 29% นะสกิลเลเวล10ซึ่งการลดความเสียหายระดับ 29% เนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเหนือกว่าเย่หลานในหลายๆตี้เท่านั้นยังไม่พอครับตัวของซิงชิลเนี่ยยังมีความสามารถในการกันกระเด็นได้ด้วยก็คือเวลาที่คุณโจมตีเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่คุณจะไม่กระเด็นในขณะที่เย่หลานไม่ได้มีสิ่งนั้นครับเวลาที่คุณโดนโจมตีคุณก็อาจจะโดนขัดการโจมตีได้แล้วตัวของกลุ่มดาวของซิงชิลเองเนี่ยก็มีในเรื่องของการลดการลดความต้านทานของธาตุน้ำลงอีก 15% เมื่อคุณกดอันติแล้วอันติโดนศัตรูด้วยซึ่งจากทั้งความสามารถจากการฮิลการลดดาเมจการกันกระเด็นแล้วก็การลดต้านทานธาตุน้ำใส่มอนเนี่ยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวของซีชิลกับเย่หลานเนี่ยถึงแม้ว่าเธอจะคล้ายถึงแม้ว่าทั้งสองตัวละครนี้เนี่ยจะคล้ายกันมากแต่พูดตามตรงเลยว่าเรื่องของการจัดทีมเนี่ยผมให้ซิงชิลเนี่ยมีความหลากหลายมากกว่าเย่หลานเพราะว่าเย่หลานเนี่ยจะผมคิดว่านะสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะจัดทีมจริงๆตัวละครที่เน้นการโจมตีปกติผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตัวละครอย่างหูเต๋าเลยอะหูเต๋าเนี่ยเป็นตัวละครที่บางครับถึงแม้ว่านางจะเลือดเยอะแต่ว่านางเนี่ยจะลดเลือดตัวเองมากกว่าสกิลธาตุซึ่งตัวละครที่สามารถเล่นกับหูเต๋าได้ดีเนี่ยผมมองว่าก็คงจะมีแค่ซิงชิลที่เล่นได้ดีกว่าเย่หลานแต่เรื่องของการทำดาเมจก็คงสู้ไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของความง่ายในการเล่นเนี่ยซิงชิลจะเหนือกว่าเมื่อเล่นในตี้แบบนั้นหรือถ้าเกิดยกตัวอย่างง่ายกว่านั้นอีกในตี้ของโยอิมิยะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณไม่มีโล่จริงๆเนี่ยซิงชิลจะดีมากเพราะว่านอกจากจะกันกระเด็นแล้วคุณเขายังสามารถฮีลได้อีกนิดหน่อยซึ่งก็ถือว่ายังยื้อชีวิตเราได้แต่ว่าตัวละครอย่างเย่หลานมันไม่มีอะไรพวกนั้นครับมันมีแค่ดาเมจจริงๆสรุปแล้ว2ตัวละครนี้ใครเก่งกว่ากันพูดตามตรงเลยผมคิดว่า2ตัวละครนี้ค่อนข้างจะเสมอกันแต่ใช้กันคนละสถานการณ์อย่างตัวละครอย่างซิงชิลจะเหมาะกับตี้ที่ไม่มีในส่วนของตัวโล่ไม่ว่าจะเป็นตี้ที่มีตัวฮีลหรือตี้ที่ไม่มีตัวฮีลตี้ไหนที่ไม่มีโล่ซิงชิลจะเหมาะกว่าเย่หลานอย่างแน่นอนแต่กลับกันครับในตี้ที่มีโล่เย่หลานจะเหมาะกว่าอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากเย่หลานเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้สูงกว่าซิงชิลและแน่นอนว่าทีมที่มีโล่เนี่ยมันไม่ต้องห่วงเรื่องการรับดาเมจอยู่แล้วเพราะว่าดาเมจที่คุณได้รับเนี่ยมันน้อยมากๆหรืออาจจะไม่ได้รับเลยยกเว้นว่าคุณจะโดนกัดกร่อนเพราะฉะนั้นในตี้ที่มีโล่เนี่ยเย่หลานก็จะดีกว่าเยอะอย่างเช่นตี้ของโยมิยะที่มีจงลี่เย่หลานก็จะดีกว่าซิงชิลหรือตี้หูเต๋าที่มีจงลี่เย่หลานก็ดีกว่าซิงชิลเช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าถามผมว่าตัวละครสองตัวนี้สามารถแทนกันได้ไหมพูดตามตรงว่าแทนกันได้ครับสมมติว่าคุณมีซิงชิลแต่คุณไม่มี C6 แล้วตัวละครเย่หลานเล่นมาพอดีคุณก็สามารถเปิดเย่หลานมาเล่นแทนซิงชิลได้ครับหรือคุณไม่มีซิงชิลเลยก็ใช้เย่หลานได้หรือคุณไม่มีเย่หลานเลยคุณก็ใช้ซิงชิลได้ทั้งสองตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีความสามารถคล้ายกันในรูปแบบที่สามารถเอามาแทนกันได้และถึงคุณไม่เอามาแทนกันคุณก็เอาสองตัวละครนี้มาเล่นด้วยกันได้แล้วมันมากผมบอกเลยแต่สุดท้ายนี้ก็เป็นเรื่องของความอวยฮะถ้าเกิดว่าคุณอวยตัวไหนผมก็แนะนำว่าให้เล่นตัวนั้นไปดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าเย่หลานทำดาเมจได้ดีกว่าซิงชิลมันก็ไม่ได้ดีกว่าในระดับที่หวือหวาจนน่าเกลียดหรือถ้าเกิดว่าคุณอวยซิงชิลก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเย่หลานขนาดนั้นด้วยคือทั้งสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ทับถมทับกันไปทับทำมาตัวของเย่หลานทำดาเมจได้ดีกว่าตัวของซิงชิลเล่นได้หลายตีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากแก้ปัญหาเรื่องการทะเลาะกันว่าตัวละครไหนเนี่ยมันดีกว่ากันคุณก็เอาทั้ง2ตัวละครนี้ไปเล่นด้วยกันเลยครับผมบอกเลยว่ามันและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบในกันอย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe พลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า